สวัสดีทุกท่านนะครับอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะฮะก็เป็นบุคคลที่มีคุณูปการและมีอิทธิพลทางความคิดทางด้านพุทธศาสนาสำหรับผมมากนะครับแล้วก็ผมสำหรับผมคิดว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเป็นบุคคลที่งานด้านงานเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาของอาจารย์นิธิเนี่ยมีพลังมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะฮะที่พอเมื่ออาจารย์นิธิเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีบุคคลที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนี่ยรำลึกถึงอาจารย์นิธิเนี่ยน้อยมากนะครับอาจจะมีคนที่พยายามจะพูดว่าเคารพนะครับหรือว่าเคยอ่านงานอาจารย์นิธิเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าการที่จะมีคนที่เอาจริงเอาจังในการวิเคราะห์นะฮะว่าข้อเสนอหรือสิ่งที่อาจารย์งานที่อาจารย์นิธิเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่มีมากเหลือเกินเนี่ยนะฮะมันมีพลังนะครับในทางความคิดที่เราสามารถจะไปคิดต่อในเรื่องนี้เนี่ยยังไงบ้างนะฮะก็ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเวลาเรามาพูดในวงนี้เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็อาจจะมีเรื่องที่เป็นแบบศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ใช่ไหมที่มันเกี่ยวข้องกันหมดแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องนี้โผล่มาซึ่งอาจารย์หลายๆท่านก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยเชื่อมโยงเท่าไหร่รู้สึกเหมือนอาจจะว่าเฮ้ยพูดเรื่องพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามนะฮะว่าทำไมอาจารย์นิธิถึงเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนานะฮะทำไมอาจารย์นิธิถึงสนใจเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เป็นงานที่อาจารย์นิธิเหมือนตามติดกับเรื่องนี้เนี่ยมาตลอดแบบหลายสิบปีนะครับปะปนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นศาสตร์ต่างๆที่เราคุยกันในวันนี้นะฮะผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าในเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดคร่าวๆก็คือว่าหนึ่งก็คืออาจารย์นิธิเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับแล้วเวลาอาจารย์นิธิใช้วิธีคิดทางประวัติศาสตร์ในการมองเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามามองถึงเรื่องพุทธศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าพุทธศาสนามีเป็นเหมือนกับส่วนที่สำคัญอันหนึ่งของสังคมไทยนะฮะแล้วก็คือมันต้องเป็นอะไรที่อาจารย์นิธิก็รู้สึกว่าไม่อยากเว้นไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะมองผ่านแว่นประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับผมคิดว่าการมองประวัติศาสตร์แล้วมองเข้าไปยังพุทธศาสนาไทยเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับเหมือนเรื่องอื่นๆก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์นะฮะของความเป็นไทยนะฮะที่ถ้าเกิดว่าเรามองมันละเอียดเรามองมันด้วยสายตาที่คริติคอลเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองบางอย่างกล้าที่จะถามกล้าที่จะวิพากษ์ตัวเองนะครับแล้วก็นำไปสู่การเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับอันที่สองผมคิดว่ามันทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับประวัติศาสตร์สำนึกนะฮะคือผมว่าสำนึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันลึกลงไปนะครับก็คือว่าการมองเข้าไปยังประวัติศาสตร์ด้วยสายตาที่มันคริติคอลเนี่ยมองศาสนาพุทธด้วยสายตาที่คริติคอลเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างที่มันถูกเลฟเอานะครับออกไปจากศาสนาพุทธแบบที่มันถูกนิยามแบบสาพุทธไทยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจากนิธิเนี่ยพยายามจะเอาเสียงเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่การมองนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของพุทธศาสนาไทยหรือว่าตัวสำนึกร่วมนะครับทางจิตใจหรือทางศีลธรรมนะฮะผ่านการมองเรื่องศาสนานะครับแล้วก็อันสุดท้ายผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดเวลาที่มองงานอาจารย์นิธิเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็คืออาจารย์นิธิเนี่ยเป็นคนที่ introduce การมองการวิเคราะห์ศาสนาพุทธเนี่ยในแง่ของปรากฏการณ์นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นลักษณะของนักประวัติศาสตร์เนาะที่มองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยในแง่ของความเป็นปรากฏการณ์นะฮะก็อันนี้ผมคิดว่าคร่าวๆนะผมคิดว่าทำไมอาจารย์นิธิถึงสนใจตัวพุทธศาสนานะครับแต่ว่ามันมีโค้ดอันนึงครับที่ในเพจคิดถึงนิธิเนี่ยโค้ดขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นโค้ดที่ผมเนี่ยก็เอามาใส่ไว้นะครับเป็นหนังสือรวมเล่มพระพุทธศาสนาไทยตายแล้วเล่มนี้นะเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นบทความที่ว่าด้วยงานของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาไทยนะครับเป็นบทความ44ชิ้นนะครับที่ผมรวบรวมไว้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็มีขายอยู่ที่ตรงโต๊ะของฟ้าเดียวกันนะครับอันนี้ผมจะลองอ่านให้ฟังนะฮะแม้เศรษฐกิจและสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปมากสักเพียงใดความรู้สูงสุดก็ยังเป็นความรู้เท่าทันอยู่นั่นเองหมายถึงความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความรู้เท่าทันธรรมดาโลกความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของข่าวสารข้อมูลซึ่งอาจจะกระจายให้ถึงผู้คนได้ด้วยวิธีต่างๆแต่ความรู้เท่าทันธรรมดาโลกเป็นเรื่องของท่าทีของบุคคลที่มีต่อสิ่งรอบตัวซึ่งสัมพันธ์แนบแน่นกับบรมธรรม
ความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดแบบแผนความประพฤติอันเหมาะสมขึ้นได้ชุดหนึ่งแต่ความรู้เท่าทันธรรมดาโลกก่อให้เกิดความสงบสุขในจิตใจที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้นะฮะในโค้ดนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะมันทำให้เห็นแง่มุมของการของอาจารย์นิธินะฮะที่เราอาจจะมองเห็นชัดในแง่มุมของการที่อาจารย์นิธิเนี่ยสนใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมใช่มั้ยฮะอาจารย์นิธิเนี่ยสนใจการเปลี่ยนแปลงในสาขาต่างๆวิชาต่างๆนะครับที่มันเป็นแง่มุมที่หลากหลายของสังคมแต่ว่าอีกด้านนึงผมคิดว่าการที่อาจารย์นิธิสนใจศาสตร์ที่หลากหลายเนี่ยมันทำให้แกเข้าถึงไอ้ความเท่าทันธรรมดาโลกอันนี้ด้วยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นด้านอีกด้านนึงของอาจารย์นิธิที่มันผูกโยงกับเรื่องของศาสนาพุทธในแง่ลึกนะครับในเรื่องของบรมธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์นิธิไม่ค่อยนะฮะแสดงตัวตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมองเห็นด้านนี้ของอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์มีความเชื่อมโยง2ด้านนี้เข้าด้วยกันนะฮะทีนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นจากงานของอาจารย์นิธินะครับคืออาจารย์นิธิเนี่ยมีความคริติคอลกับเรื่องศาสนานะครับมากมากนะฮะแล้วก็งานของแกเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นงานที่อ่านง่ายนะฮะแล้วก็มีการเหมือนต้องอาจจะมีความต้องเป็นinterdisciplinary นิดนึงนะฮะแล้วก็มองว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันสามารถจะมองจากแว่นของวิชาการเหล่านั้นเนี่ยได้นะฮะทีนี้ผมคิดว่าจริงๆมุมมองของอาจารย์นิธิเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นมุมมองที่อาจจะเรียกว่าเป็นมุมมองก้าวหน้าในการมองเรื่องศาสนานะครับเป็นมุมมองโปรเกรสซีฟหรืออาจจะเรียกว่าเป็นมุมมองลิเบอรัลก็ได้ถูกไหมฮะในการมองเรื่องศาสนาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นมุมมองแบบโมเดิร์นก็ได้คือมองศาสนาแบบเป็นสมัยใหม่อ่ะนะฮะซึ่งพอเราอ่านมุมมองแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นมุมมองที่ปกตินะฮะเวลาเราอ่านคนในโลกตะวันตกมองเรื่องศาสนาเนี่ยมุมมองคริติคอลกับเรื่องศาสนาเป็นมุมมองปกติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหดูท้าทายดูแบบเหมือนกับถูกด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันเป็นมุมมองปกตินะฮะแต่มันน่าแปลกที่ในสังคมไทยเนี่ยมองสิ่งที่อาจารย์นิธิเนี่ยวิพากษ์ศาสนานะฮะว่ามันเป็นมุมมองที่ท้าทายนะครับว่ามันเป็นมุมมองที่คริติคอลหรือราดิคอลอะไรแบบนี้นะครับหลายคนมาจากฝั่งศาสนาพุทธเนี่ยอ่านงานอาจารย์นิธิรู้สึกว่ารับไม่ได้นะครับเป็นท่าทีของคนที่ก็คล้ายๆกับหลายๆคนมองนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์เนาะพวกนี้ไม่เอาศาสนาพวกนี้ไม่เอาศาสนานะฮะคือศึกษาศาสตร์ตะวันตกแล้วก็เหมือนกับเอาศาสนาทิ้งไปนะฮะหรือว่าแบบว่าศึกษางานมาร์กซิสต์แล้วก็มองว่าศาสนาเป็นเรื่องแบบไร้สาระอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์นิธิผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าอาจารย์นิธิกำลัง introduce นะฮะมุมมองของการมองศาสนาในแบบที่มันเป็นมุมมองปกตินะฮะของคนในโลกสมัยใหม่ที่มองเรื่องศาสนานะฮะผมอยากจะพูดเรื่องนิดหนึ่งว่าเวลาเราพูดถึงการวิพากษ์ศาสนาพุทธกับอาจารย์นิธิเนี่ยนะฮะเราอาจจะมองว่ามันเป็นการวิพากษ์พุทธศาสนาไทยนะฮะแต่ผมก็ขอเปลี่ยนชื่อทอล์กเนี่ยว่าเป็นการแบบเคาน์เตอร์พุทโธเลียนนะฮะก็คือมองว่าคนที่ยึดในอัตลักษณ์ของพุทธศาสนาไทยมากๆเนี่ยมันจะมีเหมือนคาแรคเตอร์แบบหนึ่งขึ้นมานะฮะถ้าภาษาการเมืองก็เรียกว่าสลิ่มถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของศาสนาพุทธเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นพวกพุทโธเลียนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองนิยามนะคร่าวๆว่าเวลาเราอธิบายเนาะเวลาคนที่เหมือนกับโดนอาจารย์นิธิด่านะแล้วรู้สึกแบบเป็นเดือดเป็นร้อนในทางศาสนาเนี่ยเรียกว่าเป็นพุทโธเลียนเนี่ยนะฮะมันจะมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆผมคิดว่าพุทโธเลียนเนี่ยนะฮะคนที่ยึดติดในอัตลักษณ์ของศาสนาพุทธไทยมากๆเนี่ยมักจะมองเรื่องของบรมธรรมเรื่องของคำสอนศาสนาพุทธเนี่ยว่าเป็นแบบคำสอนสูงสุดนะครับที่คุณจะมาแบบตีความไม่ได้มันเป็นคำสอนที่เป็นอาการลิโกนะฮะเหมือนกับคุณไม่จำเป็นต้องพูดถึงบริบทอะแต่ว่ามันถูกต้องเสมอมันเป็นสิ่งที่ทนทานต่อการพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเหมือนกับว่าอาจจะตีความไปในแง่ที่ว่ามันเป็นคำสอนศาสนาที่แบบถูกต้องสมบูรณ์อะแล้วมันไม่ต้องพูดถึงตัวบริบทที่มาแวดล้อมนะครับแล้วก็พอมันเป็นอาการลิโกแบบนี้เนี่ยแทนที่มันจะทนทานต่อการตีความใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่ต้องตีความแบบมันถูกอยู่แล้วอ่ะคุณสามารถที่จะเอามาแบบว่าแอพพลายหรือว่าคนไหนพูดก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นปัญหาที่อาจารย์นิธิเนี่ยก็แน่นอนในฐานะเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์นิธิพยายามจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวคุณค่าหรือตัวคำสอนทางศาสนาเนี่ยมันต้องมีบริบทนะครับมันต้องมีสิ่งที่มันลายล้อมองค์ประกอบแล้วเราทำความเข้าใจตัวบริบทนั้นเนี่ยเพื่อจะเข้าใจไอ้ตัวความหมาย
ที่แท้จริงที่มันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะอันนี้ก็คิดว่าในคนที่ศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ทั่วไปก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าเราไม่สามารถจะเอาบริบทนี้แยกออกจากตัวไอ้เนื้อหาสาระตรงนั้นได้นะครับทีนี้อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าพุทโธเลียนเนี่ยนะฮะมันจะมีปฏิกิริยาที่เป็นแบบความเป็นจิตนิยมสูงนะครับก็คือว่าโอเคถ้าคุณไปปฏิบัติธรรมคุณไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเข้าถึงไอ้สภาวะของนิพพานหรือจิตใจหรือความจริงสูงสุดอะไรบางอย่างซึ่งไอ้พวกเนี้ยที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่คุยกับคุณนะครับเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณไม่นั่งสมาธิเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถจะเข้าถึงในสภาวะธรรมสูงสุดอันนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมองเรื่องของปรากฏการณ์ข้างในที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมเนี่ยนะครับแยกขาดจากปรากฏการณ์ข้างนอกนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มในการมองว่าเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สูงกว่านะครับวันที่คุณบรรลุธรรมวันที่คุณเข้าถึงนะฮะสภาวะธรรมสูงสุดแล้วเนี่ยคุณจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางโลกได้ถูกต้องเสมอนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ตัวจิตนิยมเนี่ยมันทำให้เกิดสถานะบางอย่างนะฮะของชาวพุทธที่ปฏิบัติหรือบรรลุธรรมเนี่ยที่สามารถที่จะแบบมีการอธิบายทางโลกหรือว่าเหนือโลกแล้วก็มีอำนาจในการที่จะแบบบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนี้ได้นะครับส่วนที่3เนี่ยผมคิดว่าก็ต่อเนื่องมาจากประเด็น2อันแรกนะก็คือผมคิดว่ามันจะมีความเป็นเหมือนกับสถานะบางอย่างนะฮะของชาวพุทโธเลียนเนี่ยนะฮะที่เขาอาจจะบอกว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองใช่ไหมฮะมีความเป็นกลางทางการเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เขาจะไม่ตั้งคำถามว่าไอ้โครงสร้างทางการเมืองที่เขายืนอยู่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมหรือว่าแบบกษัตริย์นิยมยังไงใช่ไหมฮะซึ่งในทางโครงสร้างเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าศาสนาพุทธไทยเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแบบสมบูรณาสิทธิราชอัตลักษณ์ของศาสนาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นกลางทางการเมืองแบบนี้สไตล์พุทโธเลียนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันผูกโยงอย่างแนบแน่นนะครับกับโครงสร้างทางการเมืองแบบเก่านะฮะแล้วก็เป็นพลังสำคัญเลยในการที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแบบชาติปไตยเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็ทำให้เราเห็นนะฮะอย่างชัดเจนเลยว่าทำไมงานของชาติทิมันถึงแบบรู้สึกว่ามันแรดิคอลหรือว่าท้าทายกับชาวพุทธส่วนใหญ่ที่จะเข้าใจนะครับหรือว่าที่จะสามารถรับไอ้สิ่งที่แบบชาติทิพยายามจะชี้หรือตักเตือนให้เห็นได้นะครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งถ้าจะเกิดว่ามันอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดเนาะก็คือว่าผมเนี่ยก็จริงๆผมมาเรียนทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนานะครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยมีคนคุยด้วยได้ไม่ค่อยกี่คนนะฮะที่จะคุยเรื่องพวกนี้แบบในมิตินี้ได้ก็คือผมรู้สึกว่าอาจารย์นิธิเป็นคนหนึ่งที่ผมคุยได้นะครับผ่านงานเขียนแล้วก็อาจารย์สุวรรณาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คุยได้ผ่านการวิเคราะห์วรรณกรรมนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าแนวคิดก้าวหน้าแบบนี้ในการมองศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ในสังคมไทยมองว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่เหมือนกับเข้าใจไม่ค่อยได้นะฮะทีนี้มันมีประสบการณ์หนึ่งก็คือตอนที่ผมเนี่ยกลับไปหาอาจารย์ผมนะฮะที่ต่างประเทศผมเนี่ยไปอยู่ในรีทรีตนะฮะประมาณ2อาทิตย์นะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการดีเบตประธานาธิบดีเนาะระหว่างโอบามากับน่าจะเป็นแมคเคนเนาะถ้าปี2022ก็จะไม่ผิดนะฮะแล้วเพื่อนที่อยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะเรียนเรื่องจิตใจจิตวิญญาณเนี่ยก็เขาก็ลากทีวีมาที่ห้อง living room แล้วก็ทุกคนก็กำลังแบบเหมือนสนใจ presidential debate อันเนี้ยนะฮะเชียร์โอบามากันทุกคนผมก็มองไปหาเพื่อนว่าเฮ้ยนี่ทำไมแบบว่าชาวพุทธในอเมริกาเนี่ยถึงเป็น liberal กันหมดเลยทำไมทุกคนดูจะแบบมีมุมมองทางการเมืองแบบเป็นโดโมแครตแล้วไม่ความก้าวหน้าในมุมมองต่างๆนะฮะเพื่อนผมก็อธิบายว่าอืมก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะเขาก็บอกว่าก็เป็นชาวพุทธเนี่ยมันก็ต้องฝึกเรื่องแบบ awareness ใช่ไหมฮะแล้วก็มีความแบบไม่ยึดมั่นทางความคิดก็มีการตื่นรู้การเรียนรู้กับปัจจัยเหตุปัจจัยต่างๆมันก็มีแนวโน้มที่จะมองสิ่งต่างๆอย่างเปิดกว้างนะฮะไม่ยึดอยู่ในตัวบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นSolidity ของความจริงที่มันแบบตายตัวใช่ไหมครับซึ่งเขาก็บอกว่านั่นแหละมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าทุกคนมันก็เหมือนเป็นพุทธเนี่ยก็จะมีเซนส์ของความเปิดกว้างแบบนี้แล้วเขาหันมาทางผมแล้วบอกว่าอ้าววิจักแล้วที่เมืองไทยอ่ะไม่เป็นอย่างนั้นเหรอนะฮะผมก็บอกว่าอ๋อชาวพุทธไทยเนี่ยไม่ได้เป็นลิเบอรัลว่ะชาวพุทธไทยเนี่ยเป็นรอยัลลิสต์
ันนี้ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราอาจจะมองเห็นใช่ไหมฮะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าพุทโธเลียนเนี่ยอยู่ก็คือว่าชาวพุทธนะฮะจำนวนมากที่ผูกโยงตัวเองกับอัตลักษณ์ของความเป็นพุทธไทยนะฮะและ develop mentality บางอย่างที่ตัวศาสนาเนี่ยเป็นกำลังอันหนึ่งในการขัดฝืนต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นอำนาจทางการเมืองอันหนึ่งนะครับที่มันทำให้สังคมเนี่ยมันไม่เกิดการตื่นรู้แล้วก็ไม่receptible ต่อความเปลี่ยนแปลงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งทีนี้ผมคิดว่าผมอยากจะวิเคราะห์คุยกับอาจารย์นิธิต่อไปนะฮะคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าอาจารย์นิธิเนี่ยนอกจากเป็นมุมมองของการมองตัวศาสนาเนี่ยแบบมุมมองที่เป็นปกติที่มันควรจะเป็นแต่ว่าสังคมไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะผมยังรู้สึกว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเป็นคนที่อาจารย์นิธินี่เหมือนเป็นโมเดิร์นแมนอ่ะเป็นในภาษาของคาร์ลยุงเขาเรียกว่าโมเดิร์นแมนคือเป็นคนที่เหมือนกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแต่ว่าโมเดิร์นแมนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนพาตัวเองอ่ะมาอยู่ตรงขอบเหวนะฮะจุดที่มันเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่ได้ยึดติดอยู่ในอดีตนะครับแต่ว่าพาตัวเองมาอยู่ตรงขอบตรงฟรินช์นะฮะของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็มองไปข้างหน้านะฮะแล้วผมคิดว่ามันมีประเด็นหนึ่งนะครับนักประวัติศาสตร์ศาสนานะอาจารย์ริชาร์ดเรย์เนี่ยเขาพูดประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าตัวศาสนาในสังคมโบราณเนี่ยนะฮะมันจำเป็นต้องดายต้องเป็นต้องตายซะนะฮะแล้วมันต้องรีเชฟตัวมันเองขึ้นมาใหม่ในโมเดิร์นเวิลด์นะครับคือศาสนาที่มันเป็นโบราณเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากที่มันขัดแย้งหรือขัดฝืนต่อคุณค่าแบบสมัยใหม่นะครับแล้วมันจำเป็นจะต้องฟอลจำเป็นต้องแบบเหมือนพังทลายไปอะเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปของตัวเองเปลี่ยนสำนึกนะฮะแล้วก็พาตัวเองไปสู่ไอ้ความเป็นศาสนาแบบสมัยใหม่ถ้าเรามองไปในประวัติศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเราจะเข้าใจว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางการเมืองถูกไหมฮะที่มันมีการเปลี่ยนทางการเมืองก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มันทำให้ตัวศาสนาเนี่ยมันจำเป็นต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนสำนึกอันนี้ให้สอดคล้องกับคุณค่าแบบสมัยใหม่แต่ในสังคมไทยเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ก็คือว่าเราอยู่ตรงช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวศาสนาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเหมือนกับทำให้ไอ้ตัวไอ้วิธีคิดหรือโครงสร้างแบบเก่าเนี่ยมันยังคงมีพลังอยู่นะฮะทีนี้อาจารย์ริชาร์ดเรย์เนี่ยเขาพูดถึงตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่สนใจเรื่องศาสนาในแบบใหม่ในโลกสมัยใหม่เนี่ยนะฮะจะต้องมีความรู้นะฮะแบบสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานกับความรู้ tradition ของตัวเองความรู้แบบศาสนาแบบ tradition ของตัวเองนะครับอันนี้ผมน่าสนใจอันที่หนึ่งนะครับคุณต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์นะฮะพูดง่ายๆคือชาวพุทธเนี่ยพุทโธเลียนเนี่ยคุณจะต้องเรียนประวัติศาสตร์การเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ย critical นะครับกับสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่ศาสนาเนี่ยมันพยายามจะสร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆนะที่เป็นโครงสร้างทางการเมืองด้วยถ้าเกิดคุณไม่ critical ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะทำให้คุณไม่เข้าใจตัวเองมันจะทำให้คุณไม่เข้าใจสังคมที่คุณอยู่มันจะทำให้คุณไม่เข้าใจศาสนาที่คุณความรู้ที่คุณมีนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆก็คือคุณต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อจะเข้าใจตัวเองนะฮะว่าตัวคุณเนี่ยยึดโยงกับอดีตแล้วก็เชื่อมโยงกับอนาคตยังไงประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันยังเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์สำนึกนะฮะก็คือคนชาวพุทธเนี่ยที่สนใจประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดตัว consciousness บางอย่างนะครับที่มันอัปเดตขึ้นมานะครับทำให้เราเกิดอาจจะเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณได้ไหมอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อาจารย์จะเสนอไว้ว่าชาวพุทธนะครับใน traditional เนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเข้าใจตัวเองแล้วก็วิพากษ์ตัวเองนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์สำนึกทางศาสนานะฮะอันที่สองนะครับอาจารย์จะเอธิบายบอกว่าชาวพุทธเนี่ยนะฮะในสังคม traditional เนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนจิตวิทยานะครับก็คือเบสิกที่สุดก็คือคุณต้องอ่านฟรอยด์นะฮะคุณต้องอ่านฟรอยด์เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อ่านงานด้านจิตวิทยาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่คุณจะมองศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าให้คำตอบคุณทุกอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็มองเหมือนกับว่าเป็นศาสนาเนี่ยเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่รู้ดีอะที่คุณจะเหมือนจะฝากไอตัวคำตอบทั้งหลายเนี่ยให้กับศาสนาไปหมดนะครับถ้าเกิดคุณมองศาสนาแบบนี้เนี่ยเซนส์ของความเป็นแบบปัจเจกเซนส์ของความเป็นบุคคลที่มีสำนึกนะครับที่สามารถจะคิดอะไรเองได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องมีเซนส์ของการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้นะครับในจากมุมมองของจิตวิทยาเนี่ยมันจะช่วย
ทำให้คุณเกิดไอ้ตัว critical mind อันนี้นะครับเกิดขึ้นได้เพราะนั้นคุณต้องอ่านฟรอยด์คุณต้องศึกษาพื้นฐานของจิตวิทยาทำให้เกิดมิติของความ critical ในมุมนี้นะครับ อันนี้ฟังดูแปลกๆเนาะอันที่3นะครับอาจารย์ Traditional ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าชาวพุทธที่เป็น traditional พุทธก็คือแนะนำพุทโธเรียนเนี่ยนะฮะว่าคุณจะต้องอ่านมาร์กซ์นะครับซึ่งก็คือเป็นแนวคิดแบบเรื่องสังคมนะครับที่คือถ้าคุณไม่อ่านมาร์กซ์เนี่ยนะครับคุณจะมีแนวโน้มในการมองศาสนาในแง่ขององค์กรหรือในแง่ของสถาบันเนี่ยนะฮะว่าเป็นสิ่งที่จะให้คำตอบคุณทุกอย่างก็ศาสนาก็คือยาฝิ่นดีๆนั่นเองใช่ไหมฮะในแง่นี้มันเป็นเรื่องของแบบอำนาจอ่ะที่มันมีเหนือคุณน่ะแล้วก็คุณก็จะถูกอำนาจเนี่ยกดทับนะครับแล้วมันก็จะมีเซนส์ของการที่คุณน่ะไม่ได้รับการ empower ใช่ไหมฮะคุณจะตกอยู่ในไอตัวอำนาจอันนี้งั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อเสนอนะครับของนักประวัติศาสตร์ตะวันตกเขาบอกว่า1คือคุณต้องเรียนประวัติศาสตร์นะครับ2คือคุณต้องเรียนจิตวิทยานะครับ3คือคุณต้องเรียนมาร์กซ์นะครับที่จะให้คุณมีความเข้าใจเรื่องมุมมองทางสังคมนะฮะซึ่งผมคิดว่าในแง่นี้เนี่ยเมื่อเราย้อนมองเนาะในแง่มุมของสาพุทธแบบรัฐไทยนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์นิธิเนี่ยวิพากษ์นะฮะไอแนวคิดของพุทธแบบรัฐไทยเนี่ยที่มันมาครอบงำนะฮะตัวคนไทยจำนวนมากอยู่เนี่ยนะฮะมันไม่มีสิ่งที่มันเป็นมิติเหล่านี้นะฮะไม่มีเซนส์ของการที่เราจะมีแง่มุมในการคริติคอลทางประวัติศาสตร์นะฮะหรือว่าการวิพากษ์ตัวอัตลักษณ์ของความเป็นไทยหรือความเป็นชาตินะครับของเราที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องศาสนานะครับอันที่สองคือเราไม่มีมุมมองคริติคอลทางด้านจิตใจหรือจิตวิทยาที่มันเป็นพื้นฐานของการมองเรื่องไอกระบวนการทางจิตใจเนี่ยแบบสมัยใหม่นะครับแล้วเราก็ไม่มีมุมมองเรื่องของสังคมในแบบที่เราสามารถจะมองเห็นว่าสถาบันศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคอนสตรักขึ้นมานะแล้วเราสามารถที่จะท้าทายมันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่เป็น modern value หรือคุณค่าแบบสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยแบบนี้ได้เนี่ยตัวภาษาเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นพลังนะฮะของการตื่นรู้อ่ะของทั้งปัจเจกบุคคลแล้วก็เรื่องของสังคมด้วยนะฮะทีนี้ผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ในงานของจันทิธิเนี่ยก็จะมีการพูดถึงประเด็นที่หลากหลายเหล่านี้นะครับซึ่งนะครับผมคิดว่าก็จะพออยากจะพอสรุปเป็นประเด็นสำคัญสำคัญนะครับว่าในมุมมองของความเป็นชาวพุทธเนี่ยการถือพุทธแบบอาจารย์นิธิเนี่ยนะฮะมันจะมีการคริติคอลกับประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะฮะผมคิดว่าประเด็นแรกนะก็เราก็คุยไปแล้วก็คือเรื่องของแบบตัว Buddhist identity นะครับไอตัวอัตลักษณ์ของความเป็นพุทธเนี่ยที่มันเกี่ยวโยงกับสถาบันอื่นๆนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของศาสนาพุทธในแง่ของความเป็นสถาบันเนี่ยกับรัฐนะครับซึ่งอาจารย์พุทธเนี่ยอาจารย์นิธิเนี่ยก็จะพูดถึงการวิพากษ์ศาสนาพุทธแบบทางการเนี่ยค่อนข้างอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อาจารย์นิธิเนี่ยเน้นย้ำนะครับเรื่องของเสรีภาพเนาะในการตีความนะครับในการตีความทางศาสนาเนี่ยที่มันเป็นพลังสำคัญนะครับของปัจเจกบุคคลในการมีส่วนร่วมในทางศาสนานะครับในแบบสมัยใหม่นะฮะอาจารย์นิธิเนี่ยเน้นย้ำให้เห็นนะครับว่าเวลาที่เราศึกษาศาสนาพุทธแบบคริติคอลเนี่ยมันจะมีเสียงเนี่ยที่มันถูกกันออกเป็น marginalized voice เนี่ยนะฮะที่มันมีอยู่แล้วเราสามารถที่จะรวมเอาน้ำเสียงเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการมองปรากฏการณ์ทางศาสนาได้นะครับแล้วผมคิดว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเป็นบุคคลที่ผมรู้สึกว่าเวลาอ่านงานเขียนของอาจารย์เนี่ยนะฮะมันจะมีเซนส์ของ compassion นะครับหรือความเมตตากรุณานะฮะที่มันอยู่ในงานเขียนของอาจารย์แล้วก็สามารถจะมองเห็นว่าแบบคนที่ประสบกับความทุกข์นะครับโดยเฉพาะคนที่ถูกกดทับคนที่ถูกกดขี่เนี่ยนะครับหรือเป็นบุคคลที่ในสังคมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ได้ยินเสียงของเขาเนี่ยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่อาจารย์นิธิเนี่ยทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะมีมุมมองของ compassion หรือความเมตตากรุณาที่มีต่อคนเหล่านั้นได้นะครับก็ผมคิดว่าในแง่มุมแบบนี้เนี่ยมันเป็นเซนส์ของการตื่นรู้ทาง
ศาสนานะฮะที่จริงๆแล้วมันเป็นปกติธรรมดามากๆเลยอะนะฮะเวลาที่คนสมัยใหม่เนี่ย engage กับการเมืองกับสังคมนะครับแล้วก็มองว่าการปฏิบัติทางศาสนาที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งอะกับตัว awareness หรือการตื่นรู้ทางสังคมที่เราสามารถจะมีได้นะครับแต่คำถามที่ผมตั้งคำถามกับประเด็นหรือว่าปรากฏการณ์นี้ก็คือว่าทำไมมุมมองที่อาจารย์นิธิเนี่ยนะครับมีต่อศาสนาพุทธแบบนี้เนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเป็นปกติธรรมดาโดยทั่วไปอะที่มันสามารถจะเป็นสำนึกร่วมกันของสังคมสมัยใหม่ที่เราอยู่กันได้นะครับแล้วทีนี้ผมก็อยากจะโยนคำถามทิ้งท้ายไว้เนาะนะฮะว่าคือในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าถามนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีอะไรเป็นเหมือนกับที่พึ่งทางใจได้ไหมทางสังคมอะอะไรคือเป็นสิ่งที่เหมือนจะเป็นแบบกับอาจจะเรียกว่าจิตวิญญาหรือที่พึ่งทางใจเนาะที่สังคมไทยมันจะมีร่วมกันนะแต่ก่อนเราอาจจะมีรัชกาลที่9ใช่ไหมฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรศูนย์รวมใจบางคนก็อาจจะอยากมองว่าศาสนาพุทธเป็นศูนย์รวมใจซึ่งใช่เหรอนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเราหวังว่าประชาธิปไตยจะเป็นศูนย์รวมใจซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราก็ไม่มีสิ่งนั้นอีกนะฮะคือณจุดนี้ผมคิดว่าสังคมไทยเป็นจุดที่น่ากลัวนะฮะเพราะว่าเราตอบคำถามนี้ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยนะครับเราจะเอามาร์กซิสเป็นศูนย์รวมจิตใจไหมเราจะเอาฟูโกเป็นศูนย์รวมจิตใจไหมคือมันตอบไม่ได้อะมันเป็นการตอบสเปซสปาร์กของแต่ละปัจเจกบุคคลนะครับแต่สุดท้ายผมคิดว่าเราก็ต้องตอบคำถามนี้อยู่ดีว่าในสังคมที่เป็นสังคมสมัยใหม่ที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยอะไรจะเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับแล้วในแง่หนึ่งเนี่ยสังคมไทยมันมีสิ่งที่เป็นรากทางศาสนาอยู่ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำไมอาจารย์นิธิถึงสนใจเพราะว่าอาจารย์นิธิยังมองเห็นว่าไอ้รากทางศาสนธรรมเนี่ยมันยังสามารถจะใช้ได้นะครับแต่เราต้องมีมุมมองที่คริติคอลกับมันนะครับว่าเราจะอัปเดตไอ้รากอันนี้ได้ยังไงเราจะไปต่อกับรากอันนี้ยังไงมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดูล้าหลังดูใช้การไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีความคริติคอลกับมันแล้วศึกษามันจากมุมมองที่เป็นสมัยใหม่มากขึ้นเนี่ยศาสนาพุทธไทยเนี่ยอาจจะยังสามารถเป็นจิตสำนึกร่วมนะฮะบางอย่างของสังคมได้นะอันนี้ก็คิดว่าเป็นประเด็นที่อยากจะโยนไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะชวนคุยกันต่อในช่วงถามตอบขอบคุณครับโอเคครับเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบางอย่าง